คุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนภาษาอังกฤษสำคัญมากนะต้องบอกโดยเฉพาะในยุคที่บอกว่า AEC กำลังจะก้าวเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าคนไทยปรับตัวไม่ทันเนื่องจริงๆเราภาษาในบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่ขาดภาษาแล้วล่ะภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยตอนนี้มีเพียงพอทำอย่างไรที่เขาจะสามารถเอาศักยภาพของเขาหรือภาษาเขาเนี่ยเริ่มพูดและใช้งานตอนนี้เลยต้องการคนสัก10 ล้านคนที่จะพูดภาษาอังกฤษนะวันนี้ปัญหาคือเราไม่ยอมพูดนะปัญหาก็คือเราไม่รับรู้ความสำคัญว่าณวันนี้ค่ะประเทศไทยในสายตาของคนทั่วโลกแม้กระทั่งในสายตาของคนไทยด้วยกันเนี่ยก็คือเราไม่รับรู้ว่าเราไม่มีศักฐานะของคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ในเวทีโลกหมายความว่าถ้าคนไทยคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษได้คนนี้จะถูกเรียกว่าเป็นชาติอื่นที่ไม่ใช่คนไทยเช่นครูขวัญเป็นต้นก็จะถูกมองว่าไปอยู่ต่างประเทศมาหรือไม่ก็เป็นคนญี่ปุ่นหรือเป็นคนชาติอื่นที่ไม่ใช่คนไทยทำให้มีความรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยถูกดูถูกในเรื่องของ education ก็คือเราไม่สามารถที่จะพัฒนาคนของเราเนี่ยให้พูดภาษาอังกฤษได้คิดว่าภาษาอังกฤษตอนนี้คือความสำคัญอย่างเร่งด่วนที่คนไทยจะต้องรับรู้ว่าเราทุกคนมีหน้าที่เป็นทูตแห่งประเทศไทยที่เราจะต้องเริ่มพูดภาษาอังกฤษจริงๆนะจ๊ะประเทศทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยเขากำลังคิดการใหญ่move หรือว่าเคลื่อนย้ายกำลังพลไปทำงานทุกทิศทุกทางคนไทยเนี่ยในขณะที่เราเนี่ยไม่ได้ถูกมองในสายตาต่างชาติเลยว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยภาษาของเราเนี่ยเป็นด่านแรกเลยที่คนต่างชาติไม่เชื่อว่าเราจะช่วยธุรกิจของเขาเติบโตได้เพราะฉะนั้นคือมันทำให้ตัดโอกาสของคนไทยทั้งหมดเลยที่จะสามารถยกระดับไปสู่นานาชาติได้ภาษามันเป็นเรื่องที่บ่งบอกอันหนึ่งว่าเรามีคุณภาพแล้วก็ก้าวไปสู่การแข่งขันที่แท้จริงมันเป็นหนังสือที่ให้กำลังใจให้ทัศนคติที่ถูกต้องให้ความรู้สึกของจิตใต้สำนึกที่จะ create ภาษาใหม่แต่เรื่องสำคัญในหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่ามีเทคนิคการออกเสียงที่ทำให้คนไทยเนี่ยมั่นใจในสำเนียงตัวเองสำเนียงเนี่ยจะเท่ากับฮอลลีวูดจริงๆลองดูก่อนเวลาที่สำเนียงมันเพราะเนี่ยคนไทยก็จะเริ่มพูดและที่สำคัญคือเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้มันจะมีถอดรหัสเสียงทำให้เราเนี่ยฟังหนังได้ฟังได้แล้วก็ก๊อปปี้เขาได้ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยคนมากกว่า10 ล้านคนไม่ได้อยู่ในระยะเริ่มต้นแล้วคนมากกว่า10 ล้านคนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ทำยังไงให้เขายอมใช้ภาษาอังกฤษเราไม่ได้อยู่ในระยะเริ่มต้นเราอย่าพึ่งเราอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยจะต้องเริ่มต้นอย่างไรตอนนี้คือเราต้องใช้แหละเจอหน้าเพื่อนอะไรก็ Hello, Hi, How are you? I'm fine, thank you. ภาษาเบสิกที่เราเรียนมาเยอะแยะแล้ว Where are you from? I love to speak English every day. กล้าที่จะพูดไปก่อนแต่อย่างน้อยการฝึกสำเนียงมันทำให้เราเนี่ยมีศิลปะในการพูดเวลาเราก๊อปปี้หนังก๊อปปี้อะไรที่มันเป็นฮอลลีวูดเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยดูมีศิลปะในการที่จะสนทนากับผู้อื่นคือมันเป็นมารยาทนะคะมารยาทของไทยก็คือสวัสดีพูดเพราะแบบที่เราทำกันนี่แหละแต่มารยาทของฝรั่งก็คือการลอยหน้าลอยตาหรือความมั่นใจหรืออะไรที่เราสามารถก๊อปปี้ได้จากภาพยนตร์ต่างๆค่ะประสบการณ์ที่ตอนอยู่อเมริกาเนี่ยคิดว่า10 ปีแรกเนี่ยคือโหดทั้งสิ้นเลยคือมันไม่ฟิตอินมันคัลเจอร์ไม่ใช่เรามีความเป็นหญิงไทยไปเรานึกว่าจะต้องนอบน้อมคารวะท่านทั้งหลายปรากฏว่าไม่ใช่เลยมันเป็นอะไรที่แบบเท่ากันต้องฝึกให้ตัวเองมั่นใจไม่ใช่ฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวคือประสบการณ์อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนไม่ค่อยฟิตอินกับเขาเวลาเขาทักมาเราก็จะต้องคิดก่อนไม่ได้ที่นู่นมันใช้อัตโนมัติสูงมากแล้วการคุยกันมันเหมือนทะเลาะกันตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันยากสำหรับเรามากคือทำไมมันจะต้องทะเลาะกันทำไมมันจะต้องโอ้เรามีเสียงในหัวเราเต็มไปหมดเลยนั่นคืออาจจะเป็นสาเหตุที่เราพูดไม่ได้เลย10 ปีช็อกค่ะเขาเรียก culture shock ที่อเมริกามันทำให้เกิด culture shock จริงๆตัวหนังสือที่ยกมาคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าจากความที่เราไม่ค่อยขนาดเราดูหนังเยอะแล้วนะแต่ไอ้ความที่ไม่ sensitive เนี่ยมันทำให้เราต้อง
ต้องเจอเหตุการณ์ร้ายแรงเนาะก็คือเจอตำรวจจับอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาก็ใช้คำง่ายๆเนาะ pull over แต่ว่าเราไม่เคยดูหนังเรื่องที่มันมีเกี่ยวกับนี้นะอาจจะดูแต่ว่าดูอย่างอื่นแต่ว่าเราไม่สนใจว่ามันจะมีคำนี้ขึ้นมาเราก็เลยทำไมไม่ใช้ stop the car แทนที่จะสังเกตคิดว่าปัญหาใหญ่ของเราคือเราไม่สังเกตแทนที่จะสังเกตว่าตำรวจไล่ตามมาอย่างเงี้ยมันต้องหยุดรถหรืออะไรไม่ไปห่วงเดี๋ยวว่าฟังภาษาอังกฤษหรือมันไม่เข้าใจคืออันเนี้ยคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเหมือนกันก็คือห่วงการแปลไม่ได้ก็เลยจะไม่แอคชั่นทำอะไรเลยไม่สังเกตสิ่งแวดล้อมแล้วอันนี้คือข้อเสียของเราเองจริงๆเราเริ่มเลยนะเพราะตอนนี้คือเราขับรถกันได้แล้วล่ะขอร้องให้มือใหม่ทั้งหลายอะค่ะปิดป้ายข้างหลังเลยค่ะ I am studying English แล้วก็ไปเลยอะค่ะฝึกทุกที่ทุกเวลาเลยฝึกกับเพื่อนก่อนเลยค่ะกินกาแฟก็เอาเลยมันเสียงเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว Espresso I love this espresso so much หรืออะไรก็ว่าไปเลยลองเริ่มต้นด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งตอนนี้ติดป้ายมือใหม่แล้วขับรถเลยค่ะแนะนำว่า on the road เลยหนังสือเล่มนี้ตั้งใจเลยอะค่ะว่าให้เริ่มต้นจริงๆเลยแต่ไม่ใช่เริ่มเรียนคือตั้งใจให้เริ่มใช้ชีวิตจริงๆภาษาที่แนะนำให้เนี่ยค่ะมีหลายตัวมากที่เป็นเบสิกในร้านอาหารหรือว่าการรับรองแขกเราหัดใช้กับคนไทยได้ก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเวลาเพื่อนเรามาจากต่างประเทศหรือลูกค้ามาเนี่ยภาษาในนี้รับรองได้ใช้ได้จริงๆค่ะฝากเลยว่าอย่าเริ่มต้นแล้วเลยออกไปใช้ชีวิตเลยค่ะ